ปิดใจน้องแอร์บัสพูดถึงคุณพ่อโอวรุธสุดประทับใจบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมพระเอกตลอดกาลโอวรุธวรธรรมที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางสาวพิชภาหรือเก๋อดีตภรรยาโอวรุธพร้อมน้องแอร์บัสลูกชายวัย9ขวบได้เดินทางมากราบศพพ่อโอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินเข้าไปพูดคุยกับคุณย่าพร้อมถามถึงความเป็นอยู่ก่อนที่น้องแอร์บัสจะหอมแก้มและสวมกอดคุณย่าจากนั้นเก๋และน้องแอร์บัสได้ออกมาวางดอกไม้จันทร์พร้อมทักทายญาติพี่น้องโดยน้องแอร์บัสกล่าวว่าคิดถึงพ่อโอมากเจอพ่อโอครั้งสุดท้ายตอนอายุ1ขวบขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดียังจำพ่อได้เสมอตอนที่พ่ออุ้มครับผมดีใจมากตอนที่พ่อได้อุ้มผมครับได้ฟังที่น้องแอร์บัสให้สัมภาษณ์แล้วบอกเลยว่าน้ำตาไหลคิดถึงพระเอกคนนี้จริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ